ส่วนประกอบของยานี้นะนี่นะครับนี่คือตัวยาที่เรียกว่ารุเลือดน้ำเหลืองรุเลือดรุน้ำเหลืองครับรุเลือดน้ำเหลืองนะครับค่ะคือในศาสตร์แพทย์แผนไทยนะคะก่อนจะรักษาคนไข้เนี่ยเขาถือว่าต้องเอาพิษออกก่อนนะคะจึงต้องมีการรุนะคะแต่รู้อย่างกินน้ำมะกอกเนี่ยคือทำความสะอาดตับแต่รู้เลือดกับน้ำเหลืองเนี่ยคือทำความสะอาดเลือดและก็น้ำเหลืองเลือดและน้ำเหลืองครับนะคะพอดีที่สนใจเรื่องนี้เพราะไปอ่านเจอนะคะอ่านเจอในหนังสือที่เรียนอยู่ก็เลยว่าอู้เป็นยาดีแต่ถูกจัดการถูกสกัดถูกเตะสกัดนะคะเราก็เลยตั้งชื่อว่ารู้เลือดรู้น้ำเหลืองนะคะครับโดยคนทั่วไปเนี่ยจะวันนี้อยู่ไม่ว่าเป็นมะเร็งเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะมาจากเลือดไม่ดีเลือดไม่ดีวิเคราะห์ไปจนถึงสมุดฐานของโรคพอเลือดไม่ดีนี่เลือดก็จะนำสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายได้ไม่ดีใช่ไหมคะครับทีนี้ตัวหลอดเลือดนี่แหละค่ะจะมีความสกปรกอยู่นะคะตัวนี้จะไปทำความสะอาดหลอดเลือดกับน้ำเหลืองค่ะทำความสะอาดนี่อุจจาระออกมาจะเหม็นคาวมากนะคะคาวเหมือนเลือดเลยค่ะส่วนผสมคร่าวๆคืออะไรนะครับเท่าที่พอบอกได้สลอดซึ่งฆ่าริบแล้วนะคะแล้วก็มีพริกไทยมะตูมกล้วยน้ำไทยนะกล้วยน้ำไทยที่เราทำอยู่ก็มีตรงนี้แล้วค่ะแฝงไปด้วยลูกแปลกแม่อย่างกาแฟลูกแปลกแม่ก็อยู่ในนี้ด้วยคือลูกทั้งหมดนี่คือลูกแปลกแม่ส่วนผสมอันสุดยอดเลยซึ่งยาตัวนี้ผ่านกระบวนการหมักมาแล้วครับผ่านการฆ่าริบอะไรมาเรียบร้อยแล้วแต่เวลารับประทานนี่จะมีรู้สึกนะคะเขาจะมึนงงหน่อยประมาณเวลาอาการที่เกิดนี่ประมาณ2ชั่วโมงค่ะหลังจากกินไปแล้วใช่ค่ะจะมีอาการนี้ค่ะคือพระอึดพระอมอยากจะอ้วกนะคะนี่คืออาการนะคะซึ่งคนก็ขยับแต่ว่าทุกคนก็กลับมาเพราะว่าหลังจากมันพระอึดพระอมแล้วอาการมันดีขึ้นดีขึ้นอ่ะป้อมคราวที่แล้วให้ผมไปนะผมไปกิน3เม็ดก่อนนอนค่ะที่1ที่2โอ้โหใช่ว่าเอ๊ะเราจำผิดหรือเปล่าเนี่ยจริงๆกินทีละเม็ดกลางวันนะคะให้กินกลางวันเหรอกลางวันจะดีสุดเพราะว่าจะไม่รบกวนเวลานอนนะคะอ๋อให้กินกลางวันคือให้รู้เห็นมื้อเช้ารู้เช่นเห็นชาติกันดีนะใช่ค่ะมื้อเช้าคือวันนั้นเราจะไปไหนถือว่าเป็นวันพักผ่อนก็แล้วกันนะคะที่กินอย่างนี้วันที่ไม่ไปไหนเลยไม่คบกับคนไม่นัดแนะกับใครนะคะเพราะเราจะวิ่งเข้าห้องน้ำบ่อยมากแต่พอมันหมดกลางวันมันจะโล่งสบายค่ะดิฉันเนี่ยคนเคยถามว่าทำไมหน้ามันใสนะหน้าไม่มีรอยย่นยังก็ไม่กล้าบอกใครในตอนแรกนี่บอกครั้งแรกนะไม่กล้าบอกใครเพราะว่าเราบอกไปแล้วมันจะคือยังไงเราก็ไม่แน่ใจว่าเราหน้าเราไม่ย่นเพราะอะไรฝ้าเราลดลงเพราะอะไรนะคะแต่หลังจากที่ใช้มาประมาณ3ปีแล้วนะคะใช้มา3ปีแล้ว3ปีก็ใช้เดือนละครั้งเองนะคะแต่คนที่มีปัญหาให้ใช้อาทิตย์ละครั้งกรณีที่มีโรคมีภัยเป็นผิวเป็นผดขึ้นแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าดิฉันใช้เดือนละครั้งเพราะว่าดิฉันบอกว่าดูมือตัวเองเป็นหลักคือคนวัยนี้จะตกกระแล้วเนาะวัย60กว่านี้ตกกระมีกระนี้ด่างขึ้นเต็มหมดดิฉันก็ขึ้นเต็มหมดเหมือนกันนะคะขึ้นเต็มหมดเหมือนกันก็เลยว่าเราก็ลองดูอันนี้เราก็ลดลงนะคะมันยังไม่หมดแต่มันก็ลดลงหน้าก็เหลืออยู่ที่เดียวค่ะฝ้าก็หายไปมีบนหัวมันจะหายลองดูค่ะลองดูนะคะหน้าหายแล้วหรือยังเหลือแผนที่โลกบนหัวอยู่เสร็จแล้วทีนี้ดิฉันก็เลยแต่ที่น่าสนใจสุดคือไม่มีปวดเส้นปวดเอ็นเลยที่ว่าปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้จะไม่มีนะคะสมัยก่อนจะนวดสัปดาห์ละ2ครั้งสัปดาห์ละ2ครั้งต้องนวดไม่งั้นอยู่ไม่ได้แต่หลังจากยาตัวนี้เนี่ยเข้าใจอย่างนี้นะคะว่าเมื่อระบบเลือดเราสะอาดแล้วเราต้องไปทำให้เลือดมีคุณภาพด้วยนะคะต้องกินอาหารที่ทำให้เลือดมีคุณภาพเลือดก็จะไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายได้อย่างดีการที่เราปวดเราเจ็บตรงไหนคือเลือดไปไม่ถึงไปเลี้ยงไม่ถึงนะคะเพราะมันมีตะกรันอยู่ตัวนี้ก็คือทะลุทะลวงตะกรันออกไปค่ะแล้วมันก็สามารถไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายได้ส่วนที่เป็นส่วนที่บำรุงก็คือเราเป็นพวกกิ่งมังสวิรัติก็เสริมเป็นยิ่งเป็นอินทรีย์ด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็บำรุงเมื่อวันนี้พวกนักมังสวิรัติกินอาหารดีก็ตามแต่มันไปใช้ไม่ได้คือนี่คือปัญหาโอ้โหนี่ตอบโจทย์เลยคือสำคัญคือแม้เรากินอาหารดีแต่มันไม่ทะลุทะลวงมันก็ไปไม่ได้ครับก็พวกเพื่อนก็ถามอ้าวได้ยินข่าวว่าพวกนักมังสวิรัติเนี่ยเป็นมะเร็งกับเขาด้วยเหรอตอบว่าที่เราเป็นเนี่ยมะเร็งนี่คือเลือดไม่ดีค่ะเลือดมันเป็นกรดเลือดเป็นกรดนะคะเมื่อเลือดเป็นกรดปุ๊บนี่อะไรก็เอาไม่อยู่ครั
เพราะนั้นเราต้องปรับเลือดให้มันเป็นกลางนั้นช่วยเตือนพวกนักมังสวิรัติซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีเพิ่มขึ้นว่าเขาควรจะระมัดระวังในเมื่อเขารู้สึกว่าเขากินมังสวิรัติแล้วควรระมัดระวังค่ะเพราะว่าต้องระวังยังไงบ้างครับถ้าโดยศาสตร์แพทย์แผนไทยต้องระวังเรื่องอารมณ์เรื่องอารมณ์คือพวกเราพวกระวังศาสตร์จะเป็นพวกหนึ่งกับพวกยึดครับยึดดีนะคะต้องอย่างนี้ฉะนั้นในตัวนี้พอแค่เครียดตัวเดียวปุ๊บร่างกายเปลี่ยนเป็นกรดทันทีเพ่งโทษถือสาแต่ตาขายต่อยันต้องจำผิดใช่ถือสายึดติดโอ้โหตัวนี้นะครับพอขึ้นปุ๊บนี่ร่างกายจะเปลี่ยนร่างกายเป็นกรดพอกรดปุ๊บมะเร็งนี่มันจะชอบกรดกับชอบคาร์บอนไดออกไซด์ชอบอีก2อย่างค่ะพอเครียดปุ๊บคาร์บอนไดออกไซด์ก็เกิดใช่ไหมคะครับยังไงมะเร็งก็เกิดไม่ต้องกินเหล้าไม่ต้องสูบบุหรี่ค่ะตัวนี้เป็นตัวที่นี่อยู่แล้วฉะนั้นพ่อครูจึงบอกว่าต้องไปถึงอุเบกขาใช่ไหมคะครับต้องอารมณ์ต้องไปอย่างนั้นนะคะคือพวกเราดิต้องบอกว่ายึดดีพอยึดดีแต่ไม่ได้แก้ที่ตัวเองไปแก้คนอื่นแก้คนอื่นอันนี้เล่าสุดฟังเนาะเวลาปัญหาเกิดปุ๊บชึบนะคะมันก็เลยคุณไม่ดีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แต่จริงมันต้องชึบมาต้องวางที่เรานะครับถ้ามันเราพอจะเข้าไปช่วยอะไรได้เราก็ไปช่วยอย่างนี้นะคะสุดยอดอันนี้คือร่างกายจริงจะมีสภาพเป็นอย่างไม่งั้นนี่อันนี้ที่ฉันอ่านงานวิจัยของฮาวาร์ดฮาวาร์ดใหม่เลยนะคะเขาเอาคนมาทดลอง2กลุ่มให้กินอาหารเหมือนกันเลยแต่กลุ่มนี้คอนโทรลเรื่องอารมณ์มองโลกในแง่ดีนะ positive thinking แต่กลุ่มนี้เอาไปเลยตามธรรมชาติจะเครียดจะอะไรก็ได้ปรากฏว่าร่างกายนี่นะคะกลุ่มนี้ HDL เยอะคือน้ำมันดีเยอะแต่ฝั่งนี้นี่น้ำมันเสียเต็มไปหมด LDL เต็มไปหมดนะคะฉะนั้นแม้แต่คอเลสเตอรอลแม้แต่น้ำมันดีน้ำมันเสียก็อยู่ที่ความคิดนะคะวันนี้เรากลับมาจับกันตรงว่าต้องกินอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆไม่ต้องซีเรียสมากขนาดนั้นนะคะเราลืมอารมณ์ลืมอารมณ์ให้เรากินอาหารดีคัดกรองอย่างดีไม่มีเคมีเลยแต่ว่าเคมีที่เกิดขึ้นจากกระบวนการคิดสูงกว่าอย่างอื่นค่ะอันนี้ฮาวาร์ดทดลองแล้วนะคะพอดีทำปริญญาเอกอยู่ก็เลยอ่านนะคะอ่านค้นไปก็เลยไปเจอบันทึกไว้ในงานวิจัยอยู่นะคะก็เขียนไว้ว่าเนี่ยเราจะต้องทุกบอกว่าสอดคล้องกับการสอนของพ่อครูสอดคล้องมากๆเลยนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปรับตัวนี้ปุ๊บมีร่างกายจะมีความปรับสมดุลตัวเองได้ที่จริงการเจ็บป่วยมาจากอารมณ์ต้อง 70% นะคะไอ้อันอื่นเป็นองค์ประกอบเท่านั้นเองนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าอาหารไร้สารพิษไม่ดีอาหารเจไม่ดีอาหารเจอาหารมังสวิรัติดีอยู่แล้วแต่ทำยังไงเราจะทำให้อาหารเจนี่มีคืออาหารเจมันเป็นด่างอยู่แล้วนะคะอาหารมังสวิรัติคือด่างคุณบอกคือด่างอยู่แล้วแต่บางเอิญด่างกินด่างเข้าไปแต่เครียดไงคะมันก็เลยปรับด่างให้เป็นกรดค่ะร่างกายก็เลยเป็นปัญหาฉะนั้นเนี่ยก็คือแค่ปรับอารมณ์อย่างเดียวจะสูงก็ต้องมีอันอื่นคือมันอาจจะเสียจะหายบ้างเราก็ต้องเออช่างเถอะแสดงว่าเราไปช่วยเขาน้อยลงน้อยไปนะคิดบวกคิดบวกค่ะคิดบวกให้คิดบวกอย่างเดียวนะคะเป็นหัวใจสำคัญตัวนี้ก็เลยจะทำให้เราเนี่ยนี่คือนักมังสวิรัติต้องมีแค่นี้แก้แค่นี้แหละค่ะไม่แค่อย่างอื่นนะมันดีอยู่แล้วติดคำว่าคิดบวกติดคำว่าคิดบวกแต่บางคนก็บอกว่ามันต้องพูดคำว่าความจริงเราก็เข้าใจนะว่ามันเป็นอย่างนี้นะแต่เป็นอย่างนี้ปุ๊บเราต้องบวกไปอย่างนี้นะอย่างนี้นะคะดูแลคุ้มครองตัวเองใช่คืออย่าไปคิดถึงว่าคือวันนี้พวกเราคิดเรื่องทำนาคนอื่นมากเกินไปเพราะนั้นมันต้องทำนาตัวเองอ่ะสมมติตรงนั้นเขาไม่ดีเราก็ต้องมาทำงานตัวเราเองเราช่วยเขาน้อยไปอะไรอย่างนี้นะคะสมมติมันไม่เป็นระเบียบก็เราไม่ได้ไปช่วยเขาอะไรอย่างนี้ต้องเป็นแบบนี้พระเจ้าใช่ฉันว่าแล้วไม่ใช่อย่างนี้นะชัดเจนสุดยอด